ีครับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจ XOI ที่ชมอยู่ได้รับชมอยู่ตอนนี้วันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ช็อปแห่งใหม่สถานที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับในย่านถนนศรีนครินทร์นะสมุทรปราการนั่นก็คือยูนิคาร์มอเตอร์สปอร์ตสถานที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับถ้ายังไม่รู้ว่ามายังไงเนี่ยคุณโค้ชผู้จัดการร้านนะฮะยูนิคาร์มอเตอร์สปอร์ตจะมาพูดให้ฟังว่าปีนี้โมเดลใหม่นะฮะสินค้าใหม่ๆมีอะไรบ้างคุณโค้ชพูดถึงสินค้าใหม่ๆปีนี้ให้ฟังหน่อยครับครับสินค้าของปีนี้ของ D2 นะครับครับ D2 ก่อนเลยแล้วกันก็คือเป็นเบรกตัวใหม่นะฮะสีตัวนี้เลยสีไทเทเนียมนะครับสีลุ้งแล้วกันคล้ายๆออกไทเทเนียมเนาะเป็นวัสดุฟอร์ดโมโนบล็อกนะครับ1ชิ้นไร้รอยต่อครับน้ำหนักเบาแข็งแรงเบาจริงครับอันนี้เป็น4พอร์ตเนาะใช่ครับก็มีเกือบรถทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นฮะอันนี้เป็นสีพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลใหม่โมเดลใหม่ครับอันนี้อาจจะต้องสั่งก่อนแล้วก็อาจจะมีเพิ่มจากเดิมราคาถ้าสีตัวนี้มีเพิ่มราคาประมาณ 12,000 บาทครับแต่ตัวนี้ต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกครับเราทางเราไม่มีสต็อกทนความร้อนอยู่แล้วเงาอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเนาะใช่ครับการใช้งานนะฮะอะไรทุกตัวมีเปลี่ยนอยู่แล้วมีทุกตัวครับมีเซอร์วิสให้ทุกตัว D2 นี่คือยูนิคาร์เป็นตัวแทนไหนนอกจากยูนิคาร์แล้วนอกจากD2 แล้วมีอะไรอีกครับมีรถโมเดลนะฮะ Ebbo เนี่ยด้านหลังเนี่ยฮะครับแล้วก็ K-Joon พวกอะไร Honda ครับเบาะ Techno Carb ครับ K-Watt Shadow กระจก Zoom พวงมาลัย Nadi Personalส่วนเป็นชุดแต่งก็จะเป็นวาลิตกับร็อกเก็ตบันนี่ครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็นเอมิลพาวเวอร์เฮาส์ทอยเสียที่เราเป็นตัวแทนใช่ครับใช่แล้วก็อย่างอื่นก็มีบริการรับสั่งชุดแต่งของแต่งจากประเทศญี่ปุ่นฮะทุกยี่ห้อเลยราคารับประกันว่าไม่แพงครับมาคุยกันก่อนได้ใช่ครับแล้วก็นอกจากสถานที่ใหม่แล้วเดียวใหม่ๆแล้วมีพิเศษถึงแฟนเพจของ XO ไหมครับถ้าตอนนี้มาติดตั้งมีส่วนลดมีอะไรพิเศษสำหรับชาวสำหรับโปรโมชั่นของ XO นะครับโชคและเบรกของ D2 ครับผมลดให้ 5% นะครับฮะกระจกคับสแควร์ 19,000 บาทจาก 20,000 กว่าบาทครับอันนี้รวมติดตั้งด้วยเสร็จสับเลยเออครับลด 5% นะครับแฟนเพจที่ดูอยู่ก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับ Unicar Motor Sport นะฮะอยู่ถนนศรีนครินทร์เวลาการเดินทางคุณโอ๊ตสถานที่ใหม่การเดินทางถ้ามาจากถนนศรีนครินทร์นะครับจากซีคอนสแควร์ประมาณ10กิโลอยู่ขวามือพอวิ่งมาเรื่อยๆข้ามแยกเทพรักษ์ครับกลับรถตรง3แยกกันไฟฟ้าครับฮะร้านจะเลยแบงก์กรุงศรีมานิดนึงครับส่วนถ้ามาจากวงแหวนรอบนอกนะฮะตรงทางอีกเมกาอีเกียนะครับขึ้นทางด่วนลงป้ายที่2คำว่าศรีนครินทร์พอออกถนนใหญ่ปุ๊บวิ่งประมาณ1กิโลร้านอยู่ขวามือฮะตึกสีเหลืองทั้งตึกครับนะครับมาไม่ยากครับวิ่งถนนศรีนครินทร์จากซีคอนมุ่งหน้าสมุทรปราการก็จะเห็นร้านอยู่ขวามือเลยนะฮะคือหลักคือหน้าร้านสีเหลืองก็มีมาไม่ถูกไปเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณโอ๊ตพาเยี่ยมชมช็อปใหม่ใช่ครับบริการต่างๆในร้านหน่อยว่าโอ้โหผมเห็นแล้วดูหรูหราอลังการมากครับปีนี้ครับก็เดี๋ยวคุณอ๊อฟจะพาเราไปดูครับว่ามีอะไรบ้างมุมไหนอะไรบ้างขอบคุณครับครับ